สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องของเดกอนเปิดฉากมาเราจะพบกับคน3มคนซึ่งผมขอเล่าประวัติของพวกเขา3าคนเพียงเล็กน้อยดังนี้ดีเคนเซนจอนชีวิตในวัยเด็กของเขาเกิดที่เมืองแฟเวลรัฐโอริกอนเมื่อตอนเป็นเด็กแม่ของเขาเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและพ่อของเขาเคยสอนวิธีการกำจัดหนูด้วยการทำให้พวกมันจมน้ำพอเขาขึ้นมัธยมเขาก็ออกจากโรงเรียน เมื่อโตขึ้นเขาไปสมัครเป็นทหารของกองทัพสหรัฐและปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกา,านิสถานเขาประจําการอยู่ที่หน่วยเมาเทนสิทธ์แต่เขาเกลียดทุกนาทีของการรับราชการทหารตอนที่กําลังปฏิบัติภารกิจที่มาซาอีซาลีฟหน่วยของดิกเคนถูกซุ่มโจมตีโดยกลุ่มตาลิบันรถของเขาตกลงไปในน้ำดิกเคนจะต้องว่ายน้ำเพื่อดึงล่างคนแปกคนกลับเข้าฝั่งรวมทั้งเทนเนอร์ผู้หูของเขาด้วย เขามีอารมณ์ที่บอบช้ำจากเหตุการณ์นี้ดิคเคนจึงตัดสินใจลาออกจากกองทัพและจากเหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่พ่อเขาสอนข่าหนูทําให้ดิคเคนเป็นโรคก,กลัวน้ําหลังจากนั้นเขากลับมาบ้านซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ไปขี่มาในที่สุดเขาก็ได้งานเป็นช่างในร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของชายชราที่ชื่อแจ็คซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มมองเกรลและแจ็คก็ได้แต่งตั้งดิคเคนให้เป็น m c ในไม่ช้าเขาก็ได้พบกับเพื่อนสมาชิกในหน่วยทหารที่ชื่อบูเซอร์และก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่นับถือกันเป็นพี่น้องหลายปีต่อมาดิคเคนพบบูเซอร์ระหว่างทางถือขวดวิสกี้กลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังจากที่จอห์นนี่ภรรยาของเขาตายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ที่บูเซอร์ขี่ดิคเคนไม่อยากให้เห็นเพื่อนฆ่าตัวตายจึงดึงขวดเหล้าทั้งขวดออกมาแล้วบอกว่าถ้าเขาจะดื่มไปจนตายดิคเคนก็จะไปด้วย นั่นคือสิ่งที่ทําให้บูเซอร์ประทับใจในความเต็มใจของดิกเคนที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเพื่อนวันหนึ่งดิกเคนได้พบกับนักพฤษาสาวที่ชื่อซาร่าหลังจากที่รถของเธอเสียเขาก็แกล้งหยุดถามแล้วก็จีบเธอจนในที่สุดเขาก็ได้แต่งงานกับเธอดิ c เคนพร้อมด้วยบูเซอร์และซาร่ายูนิแฟร์เวลระหว่างการระบาดของไวรัสที่ยังไม่เป็นที่รู้จักขณะที่พวกเขากําลังเดินทางผ่านเมืองที่ถูกทาลายซาร่าถูกแทง เมื่อได้ยินการอพยพที่โรงเบียเก่าทั้ง3คนจึงตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นตัดผ่านถนนที่มีชายคนหนึ่งกำลังเสียสติจากการตายของภรรยาดีเคนพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์แต่เขาถูกบังคับให้ต้องฆ่าชายคนนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงโรงเบียเก่าดีเคนขู่เจ้าหน้าที่เนโรโอไบรอันเพื่อให้พาพวกเขาออกไปแต่ยังไงก็ตามมันไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับทั้ง3คน บูเซอร์ซึ่งได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถช่วยตัวเองได้ดิกเคนจึงวางซาร่าลงบนชอปเปอร์มอบแหวนมองเกลีวให้เธอและบอกเธอว่าเขาต้องการเอาแหวนคืนเมื่อดิกเคนและบูเซอร์ออกจากเมืองและมุ่งหน้าไปยังค่ายผู้ลีัยที่ชอปเปอร์ไปยังไงก็ตามพวกฟรีกได้บุกลุกทำลายไปหมดแล้วแม้พวกฟรีกจะมีจำนวนมากกว่าแต่ดิกเคนและบูเซอร์ก็สามารถต่อสู้และฝ่าฟันมันออกมาได้ดิกเคนพยายามค้นหาซาร่าแต่ไม่พบแม้แต่ซากศพ ถึงแม้จะไม่พบเธอดิคเคนก็สรุปว่าซาร่าได้ตายไปแล้วและสลักชื่อของเธอลงในหินเพื่อเป็นหลุมฝังศพไวรัสทําให้สังคมล่มสลายโดยมีมนุษย์ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนเพื่อที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมแบบใหม่ดิคเคนและบูเซอร์จึงทํางานเป็นนักล่าเงินรางวัลฆ่าฟรีกและมนุษย์ชั่วชที่คุกคามค่ายผู้รอดชีวิตทั้งสงคนทำงานให้กับหลายค่ายรวมถึงค่ายที่นำโดยมาร์คโคปแลน ผู้ที่ตั้งทฤษฎีที่เชื่อว่าการที่โลกล่มสลายนั้นเป็นการบงการโดยรัฐบาลสหรัฐเอดาทักเกอร์อดีตผู้ต้องขังในคุกที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้คนในค่ายของเธออย่างทารดและไอรอนไม์ชายที่สแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าให้ทุกคนอย่างไรก็ตามค่ายของไอรอนไม์ได้ตัดความสัมพันธ์กับยิคเคนเละบูเซอร์หลังพบว่าเขาทั้งสองคนนั้นชอบส่งคนไปที่ค่ายของทักเกอร์ เพื่อแลกเงินเพราะเขาคิดว่าการปฏิบัติตัวเช่นนั้นคล้ายกับการซื้อขายทาสไอรอนไมค์ขู่ว่าจะหักคอดิคเคนถ้าเขากลับมาดิคเคนและบูเซอร์ได้ตั้งลกลากอยู่ในหอสังเกตการเก่าของ f o r ์เรสเซอร์วบนยอดเขาโอไลเล่ในแคสเคดในช่วงเวลานี้มีลัทธิที่เรียกว่าเล in Peace ลัทธินี้ได้ขัดแย้งกับทุกคนโดยเชื่อว่าทุกคนควรถูกทำให้กลายเป็นฟรีเกอร์ไม่อย่างนั้นจะต้องถูกฆ่า ดีเคนและบูเซอร์ได้รับสัญญาว่าจ้างจากทักเกอร์ให้ติดตามรีออนที่ขโมยายาในแคมป์ของเธอเพื่อหายให้แคมป์โคบแลนด์ในขณะที่พวกเขาติดตามรีออนอยู่นั้นพวกเขาพบว่าอวารเลสถูกทุบตีอย่างทารุณเธอบอกว่ารีออนเป็นคนทำร้ายเธอหลังจากนั้นพวกเขาได้ไล่ล่ารีออนรีออนได้รับบาดเจ็บและใกล้ๆมีฝูงฟรีเกอร์อยู่พวกเขาขูว่าจะให้รีออนถูฝูงฟรีก,กินถ้ารีออนไม่ให้ข้อมูลเรื่องยาแก่เขา ลีออนมอบแผนที่ซ่อนอยาให้กับพวกเขาและดิเคนก็ทําการสังหารลีออนด้วยความเมตตาเมื่อกลับไปถึงที่มอเตอร์ไซค์ดิเคนพบว่าปั๊มน้ํามันถูกรีออนยิงเสียหายเขาไม่อยากรอจนถึงตอนเช้าเพื่อซ่อมมอเตอร์ไซค์ดิเคนและบูเซอร์จึงออกเดินทางไปร้านช่างยนต์ชื่อเครซี่วิลลี่สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพวกฟริกเกอร์ดังนั้นบูเซอร์จึงพาพวกมันออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ดิเคนออกค้นหาปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อดิคเคนเจออะไรแล้วบูสเตอร์บอกว่าเขาได้เจอริเปอร์เมื่อดิคเคนรีบไปหาเขาพบว่าริเปอร์กำลังทรมานบูสเตอร์โดยการใช้ไฟเผารอยศัก์ของเขาหลังจากช่วยบูสเตอร์ออกมาแล้วเขาทั้งสองคนก็ได้หนีฝูงฟริกเกอร์ที่กำลังจะมาถึงทั้งคู่ได้กลับมาที่เซฟเฮาส์บูสเตอร์พักผ่อนส่วนดิคเคนออกไปรอบๆเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยและหายาผ้าพันแผลมารักษาแขนให้บูสเตอร์หลังจากนั้นดิคเคนได้ตามแผนที่ของรีออนไปที่สูสารเพื่อหายาที่รีออนซ่อนไว้ เฮลิคอปเตอร์ของเนโลก็โผล่มาและบินอยู่เหนือศีรษะของเขาดิกเคนไปพื้นที่ลงจอดและแอบเข้าไปดูว่าพวกมันกำลังทำอะไรอยู่เขาได้ยินสมาชิกในทีมหลายคนคุยกันเรื่องโอไบรอันชายผู้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ในคืนที่ซาร่าถูกแทงหลังจากนั้นดิกเคนไปที่แคมป์ฮอสปริงที่ดำเนินการโดยทักเกอร์เพื่อแลกค่าหัวรีออนเอดาทักเกอร์ขอให้เขาตามหาผู้หญิงที่ถูกพบในมาเรียนโฟก เขาได้มีปากเสียงกับอาวคายหัวหน้ารักษาความปลอดภัยที่นั่นอาวคายบอกว่าคนของเขาถูกทรมานโดยริปเปอร์ซึ่งจะถามหาหนักขี่สองคนซึ่งมีคำว่ามองเกรวนั่นหมายความว่าริปเปอร์กำลังมองหาเขาทั้งคู่อยู่โดยในระหว่างทางดิคเคนได้พบเฮลิคอปเตอร์เนโรอีกลำหนึ่งจึงตัดสินใจตามไปทหารเปิดฉากยิงทำให้ดิคเคนตกใจล้มลงแต่เขายืนการที่จะติดตามไปในระยะที่ห่างปลอดภัยพอ ในขณะที่ดิคเคนกำลังยืนมองดูพวกนั้นจัดการกับนิวฝูงโฮดได้ทำให้พวกนั้นทิ้งภารกิจและหนีไปทำให้พวกนั้นได้ทิ้งวิทยุของพวกเขาเอาไว้ดิคเคนจึงใช้มันเพื่อตามหาโอไบรอันในขณะเดียวกันดิคเคนได้ไปที่มาเลนโฟกเพื่อตามหาผู้หญิงที่ถูกพบที่นั่นเขาได้พบกับลิซ่าที่อาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านของครอบครัวเธอเขาต้องการพาเธอไปที่ปลอดภัยสักแห่งโดยทำให้เธอเชื่อว่าพ่อแม่ของเธออาจจะอยู่ที่แคมป์ของทักเกอร์ หลังจากนั้นดิคเคนได้พาเธอไปที่แคมป์ฮอสปริงลิซ่าจำได้ว่าทักเกอร์เป็นเพื่อนบ้านเก่าดิคเคนพยายามให้ทักเกอร์อ่อนโยนกับลิซ่าแต่เธอปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีหลังจากนั้นดิคเคนได้รับสัญญาณวิทยุของเนโรและรู้ว่าโอเบรอันกำลังจะปฏิบัติภารกิจเขาได้เข้าไปในพื้นที่และถามโอเบรอันว่าเกิดอะไรขึ้นกับซาร่า ซึ่งโอเบรยอันตกลงที่จะตรวจสอบเรื่องราวให้เขาแต่แลกกับความช่วยเหลือที่ดิคเคนจะต้องให้โดยบอกว่าเขาจะติดต่อมาอีกครั้งทางวิทยุในช่วงเวลานั้นเขาพบว่าลิซ่าที่อยู่ที่แคมป์ฮอสสปิงไม่มีความสุขกับการทำงานเยี่ยงทาสเธอขอให้เขาพากลับไปที่มาเรียนโฟกแต่เขาปฏิเสธในที่สุดลิซ่าก็ถูกลิปเปอร์ลักพาตัวไปทักเกอร์ได้ส่งดิคเคนไปช่วยเธอและพบว่าเธอถูกกรีดและถูกทุบตีอย่างหนัก ลิซ่าปฏิเสธที่จะกลับไปที่แคมป์ฮอสปริงดิเคนจึงจำเป็นที่จะต้องติดต่อลิกกี้เพื่อส่งไปที่แคมป์ลอสเลกโดยเขาโกโหกกับทักเกอร์ว่าลิซ่าได้ตายไปแล้วในขณะเดียวกันอาการของบูเซอร์ก็ไม่ดีขึ้นจนในที่สุดบูเซอร์มีอาการคุ้มข้างเพราะเป็นไข้และเกือบจะยิงดิ k เคนด้วยปืนลูกซองเมื่อไม่มีทางเลือกดิ c เคนจึงพาบูเซอร์ไปที่ลอสเลกเพื่อรับยา ดิคเคนได้แอบเข้าไปขโมยยาปฏิชีวนะในค่ายนั้นและถูกลิกกี้และหมอประจําค่ายนั้นจับตัวได้ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยบูสเตอร์อย่างมากเขาจึงไปหาลือกับไอรอนไมและสกิโซหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของที่นั่นไอรอนไม้อนุญ,ญาตให้ดิคเคนและบูสเตอร์อยู่เพื่อรักษาตัวจะจะต้องแลกกับการช่วยเหลือแคมเพื่อตอบแทนและในระหว่างที่เขาอยู่ที่นั่นเขาก็ได้ข่าวว่าลิซ่าได้หนีออกจากแคมไปแล้ว หลังจากนั้นโอไบริอันได้วิทยุมาเพื่อเสนอทางแลกเปลี่ยนที่จะช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับเมียเขาโดยเขาจะต้องติดเครื่องติดตามบนชอปเปอร์ของเนโลเพื่อดักฟังการค้นคว้าของพวกเขาโดยโอไบริอันเชื่อว่าเนโลในระดับสูงกว่าเขากำลังทำบางอย่างอยู่ดิคเคนตกลงที่จะช่วยบูเซอร์ยังมีอาการแย่ลงเรื่อยๆโดยต้องใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับอาการติดเชื้อ สกิโซเสนอให้ดิกเกนข้ามไปยังพรมแดนของริปเปอร์เพื่อไปดูเครื่องบินตกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดซึ่งในเครื่องบินลำนั้นเต็มไปด้วยยาปฏิชีวนะสกิโซบอกว่าไอรอนไมค์กำลังเจราจากับคาร์ลสโดยในระหว่างนี้เราห้ามข้ามพรมแดนแต่เขาไม่มีเวลาที่จะรออีกแล้วการข้ามไปยังพรมแดนของริปเปอร์อาจจะทำให้สนธทิสัญญาไอรอนไมค์กับคาร์ลสสิ้นสุดลง ดิกเคนมุ่งหน้าไปยังไอรอนวิวเพื่อหาซ่าเครื่องบินโดยระหว่างนั้นเขาได้สังหารสมาชิกลัทธิลิปเปอร์ไปหลายคนเมื่อไปถึงเครื่องบินเขาเจอกับบรีเกอร์ฟรีเกอร์ตัวใหญ่ร่างกายกำยำหลังจากส่งมันไปลงนรกแล้วเขาก็ได้พบว่าสเบียงบนเครื่องบินนั้นถูกกวาดล้างจนเรียบแต่เขาก็ยังสามารถหายาปฏิชีวนะมาได้เมื่อกลับมาถึงดิเคนบอกสกิโซว่าพวกลิปเปอร์โกหกเกี่ยวกับการแบ่งสเสบียง ลิกกี้มาหาดิคเคนถึงที่แล้วบอกว่าแอดดี้หมอประจำค่ายกำลังมองหาเขาอยู่เมื่อกลับไปถึงแคมป์ดิคเคนตกใจมากเมื่อรู้ว่าหมอกำลังพูดถึงเรื่องการตัดแขนของบูเซอร์เธอบอกว่านี่เป็นทางเลือกเดียวไม่ฉะนั้นเขาจะตายดิคเคนจึงจำใจต้องยอมแอดดี้กดบูเซอร์ลงและทำตามขั้นตอนเมื่อไอรอนไม์รู้ข่าวเขาโกรธแค้นมากบอกดิคเคนว่าลิปเปอร์เห็นเขาแล้วตามเข้ามา ไม้ตำหนิดิคเคนที่ไม่สนใจผลลัพธ์ที่จะตามมาซึ่งกรรมอาจจะตกอยู่กับผู้อื่นเพราะการการะทาของเขา